สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มบทที่6นะคะเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นเรามาดูหน้าตาสมการเชิงอนุพันธ์กันก่อนนะคะก็คือบทที่4กับบทที่5เนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของฟังก์ชัน2ตัวแปรเป็นหลักใช่ไหมคะหรือว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรนะคะแต่ว่าบทที่6เนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของกลับมาเน้นในเรื่องของสมการตัวแปรเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาเนี่ยนะคะก็จะให้สมการเชิงอนุพันธ์ออกมานะคะก็จะอยู่ในรูปของ y พรามนะคะเท่ากับ f พราม x นะคะนะหรือว่าเรารู้ว่า y พรามก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวแปรเดียวเนี่ยนะคะ y ขึ้นอยู่กับ x ตัวแปรเดียวเนี่ยนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าคือ dy by dx นะคะ y พรามก็คือ dy by dx นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้รูปฟังก์ชันตัวนี้ออกมานะคะนะเรามาดูหน้าตาของสมการเชิงอนุพันธ์กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าแบบไหนที่เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ถ้าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์แล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะกำหนดอันดับหรือว่าดีกรีของมันได้นะคะเราก็ลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าเริ่มต้นก่อนนะคะ dy by dx เท่ากับ 2xy นะคะนะอันนี้เราจะเห็นว่าดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยนะคะดีกรีก็คือยกกำลังเท่าไหร่ซึ่งเรามาดูว่าดีกรีที่ยกกำลังเนี่ยนะคะจะเป็นอันดับหรือว่าออเดอร์ที่เท่าไหร่ที่เอาที่สูงสุดมาต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอันดับนะคะแล้วก็ดีกรีนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะจะเห็นว่าอันดับที่สูงที่สุดก็คืออันดับ1ใช่ไหมและในตัวอันดับ1เนี่ยนะคะมันก็คือว่าตัวนี้คือยกกำลัง1นะคะนะนั้นเราก็ตอบว่าสมการตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1แล้วก็ดีกรี1นะคะนะนี้เราลองมาดูตัวอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่นว่าตัวนี้นะคะดีกำลัง 2y by dx ยกกำลัง 2ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่2ละนะคะนะเอาพื้นก่อนละกันนะคะว่าบวกด้วย 2y นะคะแล้วก็ dy by dx นะคะอันนี้ยกกำลังเยอะกว่านะสมมติว่าเท่ากับ0อย่างนี้นะคะนะอันนี้ก็จะเห็นว่านะคะเรามาดูนะคะอันดับแล้วก็ดีกรีนะคะนะเราไม่สนใจนะคะอันดับที่น้อยเราดูว่าอันดับที่สูงที่สุดมันเท่าไหร่นี่จะเห็นว่าอันดับที่สูงที่สุดมันก็คืออันดับ2ถูกไหมคะนะคะอันดับหรือว่าออเดอร์นั่นเองนะคะนะแล้วก็ดีกรีก็คือดูว่าไอ้ตัวที่อันดับ2ตัวนี้มันยกกำลังสูงสุดเท่าไหร่ก็คือยกกำลังแค่1เพราะนั้นนะคะตัวอย่างที่2เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสมการเชิงอนุพันธ์นะคะอันดับ2แต่ว่าดีกรี1นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูตัวอย่างถัดมาเราใส่อันดับเยอะๆเข้าไปนะคะเช่นตัวนี้นะคะยกกำลัง4เลยนะคะแล้วก็บอกว่าลบด้วยเอากำลังที่ดูตัวนี้มันยกกำลังเยอะนะแต่ไอ้ตัวนี้มันดีกรีเยอะกว่าถูกไหมลองดูอย่างนี้นะคะสมมตินะคะอันนี้เราดูซิว่าอันดับเราเอาอันดับที่สูงสุดนะคะอันดับที่สูงสุดก็คืออันดับ3นะเราตอบว่าอันดับ3แล้วตัวไอ้ตัวอันดับ3เนี่ยมันยกกำลัง2นะคะอันนี้เราดูนี้นะคะเราดูตัวที่มันยกกำลังนะคะแต่ว่าสำหรับในที่นี้เนี่ยนะคะเราจะหาผลเฉลยหรือว่าคำตอบของมันเฉพาะแค่อันดับ1แล้วก็ดีกรี1เท่านั้นนะคะงั้นอันดับที่สูงกว่านี้เนี่ยเราก็จะไปศึกษาต่อนะคะในวิชาdifferential equation หรือว่าสมการเชิงอนุพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูว่าสมการเชิงอนุพันธ์ของเราเนี่ยอันดับ1ดีกรี1เนี่ยนะคะเราจะต้องทราบรูปทั่วไปของมันมาก่อนนะคะ
ก็คือรูปทั่วไปของมันเนี่ยจะอยู่ในรูปของ mxy นะคะ dx บวกด้วย nxy dy เท่ากับ0นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปนะคะเราจะต้องจำรูปทั่วไปให้ได้จะเอาไปใช้นะคะนี่เราจะมาศึกษาการแก้สมการเพื่อหาตัวผลเฉลยของมันออกมาก็คือว่าในรูปทั่วไปก็คือ fxy นะคะเท่ากับค่าคงที่4นะคะงั้นจะเห็นว่าไอ้ตัว m เนี่ยนะคะมันก็จะได้แล้วก็ตัวนี้เป็น dx ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว m ตัวเนี้ยเราก็จะได้มาจากว่าเราดิฟแบบนะคะ partial dif นะคะนะคะก็คือว่าจะได้ว่า curl f นะคะดิฟเทียบกับ x เนี่ยได้มาเป็นฟังก์ชัน m นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะตัวฟังก์ชัน n ตัวนี้เราก็ได้มาจากที่ว่าเราดิฟนะคะไอ้ curl f by curl y นะคะนั้นโจทย์เนี่ยจะให้ตัวนี้ออกมานะคะจะให้สมการในสมการเชิงอนุพันธ์ออกมาเราให้เราหาตัวนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปนะคะนะผลเฉลยทั่วไปนะคะนะก็คือตัวนี้เราจะต้องหาตัวนี้ออกมาซึ่งเราจะมีเทคนิคในการหาเนี่ยนะคะตามประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยอยู่5ประเภทนะคะก็คืออันที่1ก็คือเป็นแบบแยกตัวแปรได้เดี๋ยวเราค่อยๆมาดูนะคะนะคะว่าแต่ละวิธีเนี่ยทำยังไงนะคะอันที่2ก็คือ homogeneous นะคะนะ differential equation นะคะนะอันที่3ก็คือสมการแม่นตรงนะคะนะหรือว่า exact นะคะ differential equation อันแรกแยกตัวไปได้ก็คือ separable นะคะแล้วก็มันจะเป็นแม่นตรงแต่ว่ามันยังไม่เชิงเป็นแม่นตรงเนี่ยนะคะเราจะต้องมาหาไอ้ตัวมิวนะคะหรือเราจะเรียกว่ามันเป็นตัวประกอบอินทิเกรตนะคะหรือว่า integrating factor นะคะภาษาไทยก็คือตัวประกอบอินทิเกรตนั่นเองนะคะนะแล้วก็ประเภทที่4นะคะก็คือสมการเชิงเส้นนะคะก็คือ linear differential equation นะคะนะตัวนี้ก็ต้องมีการหาตัวประกอบอินทิเกรตเหมือนกันก็คือตัวมิวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเชิงเส้นชนิดพิเศษนะคะหรือว่า Bernoulli นะคะนี่ก็คือเราก็จะให้เกียรติแก่ผู้ที่คิดค้นนะคะก็คือมิสเตอร์ Bernoulli นะคะก็คือจะมีอยู่5ประเภทนะคะที่เราจะมาดูว่าเราจะแก้หาไอตัวผลเฉลยทั่วไปเนี่ยยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะให้ค่าจุดเริ่มต้นมาเนี่ยนะคะเราก็ไปแทนหาค่า C ออกมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาบางทีเนี่ยโจทย์เขาให้ตัวจุดเริ่มต้นมาให้ก็คือบอกว่า y x 0นะคะเท่ากับ y 0ตัวนี้นะคะก็แปลว่าเขาให้จุด x 0 y 0นะคะจุดเริ่มต้นมาให้เราก็แทนค่ากลับเข้าไปเพื่อหาค่าเสี่ยงมานะคะงั้นถ้าเกิดพอเราได้ค่าเสี่ยงมาแล้วก็จะกลายเป็นผลเฉลยเฉพาะนะคะนี่ผลเฉลยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มดูนะคะแบบที่1ก็คือแยกตัวแปรได้นะคะงั้นเราดูตัวนี้ก่อนนะคะจากสมการรูปทั่วไปนะคะของตัวสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยนะคะถ้าตัวฟังก์ชัน m กับ n เนี่ยนะคะนะมันแยกออกมาเป็นกลุ่ม x แล้วก็กลุ่ม y ได้นะคะสมมติว่า m เนี่ยมันก็เขียนได้ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็น fx คูณกับ gy นะคะเป็นผลคูณนะแล้วก็ n ก็แยกได้เหมือนกันนะคะเป็น hx นะคะกับ ky สมมติอย่างนี้นะคะนะคะนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กรุ๊ปมันนะคะแบ่งกลุ่มมันก็คือพวก x ก็ไว้กับพวก x ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นว่าอันนี้ก็แล้วครูก็หารเข้าไปนะนะคะไว้กับพวก x ด้วยกันนะคะแล้วก็พวก y ก็เอาไปไว้กับพวก y ด้วยกันนะคะนะ
นี่ก็จะหารด้วย gy นะคะอันเนี้ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะอินทิเกรตนะคะแล้วเราก็จะได้สมการตัวผลเฉลยทั่วไปออกมานะนี่คือวิธีการของแบบแยกตัวแปรได้นะคะนะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่1นะคะก็คือแยกตัวแปรได้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะนี้จะเห็นว่าเราก็จะเอาตัวอย่างในแบบฝึกหัดเลยละกันนะทีนี้ของเราเนี่ยนะคะก็จะใช้ทั้งมีทั้งฟังก์ชันพหุนามนะคะหรือ polynomial ทั้งฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชันตรีโกณไซน์คอสแทนอะไรมาหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ลองดูก่อนละกันเราลองดูตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเล่มของอาจารย์ดำรงแล้วก็คณะนะคะซึ่งในตัวเนี้ยนะคะจะเป็นบทที่7นะคะก็จะขยับไปนิดนึงแต่ว่าในชีวิตของครูจะเป็นบทที่6นะคะจะเป็น4 5 6แต่ว่าในนี่ก็จะเป็นบทที่7นะคะเพราะนั้นเขาก็จะเริ่มจากบทที่5 6 7ก็จะแต่ของเราก็จะเป็นบทที่4 5 6นะคะนะอ่ะโอเคงั้นเรามาดูตัวอย่างนะคะทีนี้บอกว่า dy by dx บวกด้วย 2xy เท่ากับ 4x นะคะอ่ะนี้เราดูซิว่าเราจัดรูปได้ไหมนะคะเราจัดรูปได้ไหมว่าเรากรุ๊ปเอา y ไว้กับพวก y เอา x ไว้กับพวก x นะคะงั้นเราอาจจะเอา x เนี่ยนะคะคูณเอา x นี่คูณตลอดไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ก็จะเป็น dy ใช่ไหมคะนะนี่เราก็ย้ายไป x อีกข้างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 4x นะคะ dx นะคะนะแล้วก็ลบด้วยนะคะ22xy นะคะ 2xy dx ใช่ไหมคะนะคะนี้เราก็ดึงตัวร่วมออกนะคะก็คือ 2x นะคะกับ dx ถูกไหมนะคะนะนั้นข้างในตัวนี้ก็จะเหลือ 2 ลบ y ถูกไหมนะคะอีกข้างหนึ่งก็คือ dy นะคะเราก็พยายามกรุ๊ปนะคะเพราะนั้นข้างนี้ก็จะเหลือนะคะ 2x ถูกไหมนะคะ dx อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ลบ y นะคะ dyนั้นจากนี้เราจะเห็นว่าเราจะกรุ๊ปได้ละนะคะกลุ่มพวก y กับกลุ่มพวก x เสร็จแล้วก็จะไปอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตงั้นตัวนี้เราอาจจะต้องใช้เทคนิคนะคะเปลี่ยนตัวแปรนะหรือว่าแทนค่าตัวแปรเนี่ยนะคะเราก็คือให้ตัวนี้นะคะเทคนิคตัวนี้เป็นตัว u นะคะแล้วเราก็จะได้ว่าdu by dy เนี่ยนะคะก็คือลบ1ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวนี้ก็คือบอกว่าให้ u คือตัวนี้ใช่ไหม2ลบ y นะคะนั้นเราต้องการหา dy ก็คือลบ du ถูกไหมเราก็ย้ายข้างไปแล้วก็แทนค่านะคะนั้นข้างนี้เราอินทิเกรตได้ละนะข้างขวาตัวนี้ได้ x ยกกำลัง2ถูกไหมนะคะนะถูกไหม x กำลัง2นะคะครั้งนี้เราก็จะอินทิเกรตออกมานะคะใช้เทคนิคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวนะมาดูซิมันก็จะเปลี่ยนเป็นก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นอินทิเกรตเศษ1ส่วน u ถูกไหมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลบไปข้างหน้า du นะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะคือลบรอนของ r สุด u นะคะนะนี่เราจะบวก c ทีเดียวเลยนะคะเราก็จะเอาบวมบวก c ไว้ข้างนี้ก็ได้นะคะมันนั้นข้างนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบของรอนของ f สุด2ลบ y นะคะนะนั้นเราก็ได้ออกมานะคะได้ออกมานะคะนั้นของเราก็จะอาจจะใช่ไหมย้ายข้างก็ได้นะคะให้มันมาอยู่ด้านนี้ก็ได้นั้นตรงนี้ก็คืออาจจะบอกว่าถ้าตัวนี้เราจะให้เป็น c 1ก็ได้นะคะนั้นเราย้ายข้างมาก็เป็นลบ c 1เท่ากับ x ยกกำลัง2นะคะบวกด้วยรอนของแอบสุด
2ลบ y นะคะซึ่งไอ้ c 1เราจะอาจจะให้ออกมาคือค่าคงที่4ก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวผลเฉลยนะคะผลเฉลยทั่วไปนะนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูตัวอย่างที่เป็นผลเฉลยเฉพาะบ้างนะคะอยากจะให้มีค่าคงที่ที่เป็นผลเฉลยเฉพาะบ้างแล้วก็เอาเป็นพวกฟังก์ชันตรีโกณบ้างก็ได้แล้วก็ลองมาดูตัวอย่างถัดมานะคะก็ 2.1 นะบอกว่าคอสกำลัง 2x นะคะ dy by dx นะถ้าโจทย์เขาให้ตัวเนี้ยนะคะออกมาเป็น y พรามแล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากy พรามให้เป็น dy by dx แล้วก็จะได้คูณ dx ไปไว้อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ลบด้วย2 sin กำลัง 2y เท่ากับ0นะคะนะแล้วก็จะมีเงื่อนไขมาให้นะคะก็คือบอกว่า y 0เท่ากับ pi ส่วน2นะคะอันนี้ก็หมายความว่าไอ้จุดเริ่มต้นของเรานะคะ x 0 y 0เนี่ยเราแทน x 0ด้วย0นะคะแล้วก็แทนค่า y 0ด้วย pi ส่วน2นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราแก้ตัวนี้ออกมาก่อนละกันนะคะงั้นเราย้ายข้างก่อนนิดนึงละกันนะอันนี้ก็จะเป็น cos กำลัง 2x dy ถูกไหมเท่ากับนะคะข้างนี้ก็เป็น sin กำลัง 2y dx ถูกไหมเราย้ายข้างนี้ไปแล้วคูณงั้นเราก็คือคูณสลับกันนะตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน sin ยกกำลัง 2y ใช่ไหม dy เท่ากับเศษ1ส่วน cos กำลัง 2x dx อ่ะซึ่งเรารู้ว่าเศษ1ส่วน sin กำลัง 2ก็คืออะไรคะคือ cosec ถูกไหม cosec กำลัง 2y dy นะคะแล้วก็ cos ก็คือ secกำลัง 2x dx นะคะนั้นเราก็อินทิเกรตนะคะอินทิเกรตหาออกมานะคะนะซึ่งเราทราบว่านะคะดิฟอะไรได้โคเซกกำลัง2มีไหมมีไหมคะดิฟอะไรได้เดี๋ยวนะดิฟแทนใช่ไหมดิฟแทนได้ดิฟแทนได้เซกสแควร์นะคะนะดิฟแทนได้เซกสแควร์นะคะโอเคเพราะนั้นตัวนี้ดิฟแทนได้เซกสแควร์นะคะแล้วก็ดิฟเพราะนั้นดิฟคอสถูกไหมดิฟคอสได้ลบโคเซกสแควร์เพราะนั้นข้างนี้ก็จะได้เป็นเพราะนั้นดิฟลบคอสก็จะเป็นโคเซกสแควร์ใช่ไหมนะคะนะทีนี้เราก็จะต้องแทนค่าตัวนี้เข้าไปก็คือเราแทนค่านะคะ x y ที่จุดที่เขาให้มานะคะจุดที่จุดเริ่มต้นที่เขาให้มาเราก็คือแทนค่า y ด้วย pi ส่วน2นะคะแล้วก็แทนค่า x ด้วย0นะคะซึ่งหาค่าคงที่4ออกมานะซึ่งเราทราบว่า sin 0 0ได้0ถูกไหมเพราะฉะนั้นแทน0ก็คือเป็น0นะคะแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่คะคอสพายส่วน2ถูกไหมมันก็คือคอสก็คือส่วนกลับของแทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวกันนะคอสก็คือคอสส่วนไซน์ถูกไหมซึ่งไซน์พายส่วน2เนี่ยนะคะก็คือว่าแทนมันเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้0เหมือนกันนะคะแล้วเราได้ค่าคงที่ออกมาละตัวนี้เราได้ว่าค่า c เป็น0นะคะเพราะนั้นตัวผลเฉลยตัวนี้ก็คือผลเฉลยทั่วไปนะคะนี้พอเราแทนค่าคงที่นะคะจุดเริ่มต้นเข้าไปเราก็จะได้ตัวผลเฉลยเฉพาะออกมาซึ่งค่าคงที่ c เป็น0แล้วเราก็ตอบว่าตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่นะลบ cos y นะคะเท่ากับแทน x นะคะหรือเราจะได้ว่าถ้าเราย้ายค่าไปก็คือว่าแทน x ใช่ไหมคะบวก cos y เท่ากับ0นั่นเองนะคะนะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะจบละนะคะประเภทที่1หรือว่าแบบที่1ของสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้ก็จะเป็นแบบแยกตัวแปรได้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาดูประเภทที่2กันค่ะ